ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะอยู่ใบกัลยาค่ะเสียงดังฟังชัดมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะทีวีคุณผู้ชมไม่ได้เสียแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่เสียงของเราสองคนเนี่ยนะคะแปดล้อกล้องกลางวานนะคะประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเหงาเนี่ยเปิดรายการของเราเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนตื่นเลยฟังตื่นเลยสองคนนี่เสียงมาขนาดนี้ตื่นแน่นอนคุณผู้ชมคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ11โมงโดยประมาณนะคะเจอกับเราสองคนกับรายการคนดังขอโชว์นะคะและย้ำช่องทางการติดตามช่องทางการรับชมด้วยนะคะทางแฟนเพจ CS8 ของเรากดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันไปได้เลยนะคะส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกันได้สดๆตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงจ้าลูกคุณทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบเซิร์ชไปได้เช่นกันนะคะที่ Channel 8 Thailand ค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะ channel8thailand.com และอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ใช่ค่ะเราเจอกันทุกวันเนาะตั้งถึงสุขค่ะมีเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยคุณก้อยขาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแขกรับเชิญของเราแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเด็ดและเผ็ดแน่นอนเด็ดและเผ็ดแน่นอนตลอดระยะเวลาที่เราจัดรายการเนี่ยนะคะรายการคนดังขอโชว์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายหลายคนพูดถึงเยอะมากๆว่ารายการของเราเนี่ยเชิญแขกรับเชิญสุดพีคมาอยู่ในรายการได้อะไรที่ดังเราดึงมาหมดใช่ค่ะอะไรที่เด่นเราจับมาหมดนี่อะไรที่เป็นกระแสอะไรที่ฮอตเราจับมาถกกันในรายการซึ่งวันนี้ค่ะคุณก้อยค่ะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ธรรมดาพิเศษสุดๆเช่นกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรรู้ไหมคะเขาเนี่ยเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งแต่ประสบความสำเร็จรวดเร็วมากชอบผู้หญิงเก่งนะเราผู้หญิงเก่งเป็น working woman นะคะเป็นนักธุรกิจสาวแนวเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากว่าเธอจะประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะเธอต้องผ่านเรื่องราวมาหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมไปถึงค่ะตอนนี้เธอได้ฉายาไปเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าแม่วงการรถสู่เจ้าของธุรกิจ Happiness by Joy ค่ะนั่นคือมาดามจอยนั่นเองนะคะถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหูเพราะว่านะคะมาดามจอยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งคนที่พลิกปรากฏการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจนี่วันนี้ค่ะคุณก้อยค่ะรวมถึงคุณผู้ชมนะคะจะได้ไอเดียเรื่องของการทำธุรกิจอย่างแน่นอนและการทำธุรกิจบางทีต้องมีปัญหาบางทีต้องมีอุปสรรคแล้วมาดามจอยเนี่ยจะฝ่าฟันและผ่านไปได้อย่างไรจนตอนนี้ค่ะกลายเป็นอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Happinessไปจอยนะคะอยู่แถวพระราม5ไปบ่อยอ่ะต้องแวะไปละไปทำอะไรคะไปปล่อยปลาค่ะอ๋อไปปล่อยปลาไปขนาดนั้นนึกว่าไปทำสวยเขาบอกว่าอาณาจักรนี้ค่ะผู้ชมขาสามารถไปทำสวยได้ด้วยนะคะ Happiness by Joy เนี่ยไปทำสวยไปคุยเรื่องของรถได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินมีครัวด้วยครบวงจรใช่จบในครบทุกที่เขาต้องบอกแบบนี้ว่าจบครบในที่เดียวนี่แบบนี้เลยเขาจบแน่ใช่ค่ะนะคะวันนี้ได้คุยกับมาดามจอยอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวนี้คุณก้อยนำเสนอมาคุณก้อยบอกว่าฉันขอพูดหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องยังไงคะกระแสเลยค่ะตอนนี้ค่ะพอคนเลื่อนในเฟซบุ๊กปกติคนเราจะเล่นเฟซบุ๊กตลอดนะใช่ค่ะวันนี้กระแสดังมากกับนางฟ้าใจดีของเราคนนี้ไม่พูดคงไม่ได้นี่ค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากๆสำหรับหมอมนค่ะสัตวแพทย์หญิงคนสวยนะคะที่นอกจากช่วยสัตว์แล้วช่วยชีวิตทารกแรกคลอดด้วยนะคะสังคมเนี่ยชื่นชมหมอมนมากๆบอกว่าเป็นสัตวแพทย์หญิงค่ะที่ช่วยชีวิตทารกนะคะให้คลอดเนี่ยกลางถนนได้สำเร็จด้วยนะคะคนเห็นคลิปแล้วแบบโหดูคลิปกันเยอะมากแล้วคนแชร์เยอะมากรวมไปถึงหลากหลายรายการค่ะเขามีการเชิญออกไปพูดคุยในรายการด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะมีข้อความผ่าน Facebook นะคะบอกว่าตอนประมาณ1ทุ่มพา Air Force ค่ะมาหาหมอมนอยู่ดีๆก็มีผู้ชายวิ่งเข้ามาหาหมอบอกหมอครับหมอครับช่วยไปทำคลอดหน่อยมีผู้หญิงคลอดลูกอยู่ที่กลางซอยฮะ
ลูกคนเหรอคะใช่ค่ะปกติหมอมนเนี่ยจะทำคลอดหรือว่าดูแลชีวิตสัตว์รักษาสัตว์หรือที่เรียกว่าสัตวแพทย์นั่นเองแต่ครั้งนี้ค่ะมีผู้ชายเนี่ยเข้ามาบอกแล้วบอกว่ามีผู้หญิงคลอดลูกอยู่ที่กลางซอยลูกคนหมอต้องไปนะครับถ้าไม่ไปเนี่ยเขาตายแน่ๆเลยเด็กนิ่งแล้วเท่านั้นแหละหมอมนค่ะรีบวิ่งไปดูเด็กทันทีให้คลิปเป็นคนเล่าเรื่องแทนแล้วกันนะคะคลิปจะเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นขนาดไหนและจะภาพภูมิใจอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะรายการของเราเอาคลิปมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะอ่ะไปชมคลิปกันค่ะโหเด็กตัวเขียวแล้วอ่ะม่วงแล้วอ่ะโอ้โหคือไม่หายใจแล้วอ๋อไม่หายใจการตายคือเด็กไม่หายใจใช่ไม่หายใจแล้วยังไม่ดูอ่ะนี่คือในคลินิกคือก็เหมือนต่างดาวเนอะพอท้องนะโรคก็ยังติดอยู่ยังอยู่ฉีดแบบไม่อ่านเหมือนโรคยังติดอยู่เล็กพอคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ชาวโซเชียลเนี่ยแชร์เยอะมากๆรวมไปถึงค่ะข้อความและคอมเมนต์นะคะชื่นชมคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะคะใช่นางฟ้าใจดีนางฟ้าใจดีค่ะจริงค่ะนี่แล้วต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้นะคะนางฟ้าใจดีของเราเนี่ยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะสัตวแพทย์หญิงวารีลิ้มลุ่งสุโขหรือว่าหมอมนของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทีมงานพยายามต่อสายเพราะสายหลุดไปเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวทีมงานพยายามต่อสายไปหาคุณหมอมนอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้แฟนคลับค่ะมีการถามถ่ายมานะคะว่าตอนนี้เด็กเป็นอย่างไรบ้างคุณหมอนางฟ้านะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาถามจากปากของคุณหมอมนค่ะว่าความคืบหน้าของเด็กเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมไปถึงค่ะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะคะและการที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชมหลายๆคนแชร์คลิปไปเนี่ยคุณหมอรู้สึกอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่ะคุณก็อยากจะถามคุณหมอเรื่องอะไรบ้างอยากถามว่าเด็กอาการแล้วจริงๆแล้วตอนไปอ่ะตอนอุ้มกลับมาแล้วเด็กไม่หายใจอ่ะเป็นยังไงตอนนั้นการตัดสินใจนะวินาทีนั้นคือเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกตอนดูคลิปเนี่ยเราเข้าใจว่าเด็กหายใจหายอยู่แต่คุณก้อยบอกไม่หายใจหายใจแล้วโอ้นี่คือถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเสี้ยววินาทีเลยนะคะอ่ะเขาบอกว่าโชคดีที่แท็กซี่ไม่รับไม่งั้นน้องอาจไม่รอดก็ได้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยมาอัปเดตทุกเรื่องราวให้กับแฟนรายการคนดังขอโชว์อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรคุณหมอมนคุณหมอนางฟ้าของเราสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะสดสดผ่าน Facebook Fanpage ของเราตอนนี้ได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage CS8 นะคะส่งคำถามมาตอนนี้ได้เลยเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดคุยกันสดสดพูดคุยกับคุณหมอสดสดและถามคำถามแบบสดสดด้วยนะคะมีคำชื่นชมมาค่ะคุณก้อยเขาบอกว่าคุณหมอมนเก่งและสวยมากค่ะหมอมาแล้ว FC หมอมนค่ะนี่มี FC มารายงานตัวแล้วเพราะตอนนี้คุณก้อยค่ะคุณหมอเนี่ยเขามีการมีเพจของคุณหมอด้วยนะคะ Facebook Fanpage ค่ะเพื่อนซี4ขาประสาหมอมนนะคะสามารถไปกดติดตามได้เลยนะคะที่แฟนเพจนี้ด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะรายการคนดังขอโชว์ของเราเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยและต่อสายนะคะพูดคุยกับ
สัตวแพทย์หญิงวารีริ้มลุ่งสุโขหรือว่าคุณหมอมนคุณหมอนางฟ้าของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะน่าอ่านี่มาแล้วนะคะวิดีโอคอลเลย คุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมออยู่ในรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand นะคะคุณหมอค่ะรบกวนนิดนึงนะคะอยากให้คุณหมอเนี่ยเล่าเหตุการณ์หน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนอยากจะรู้เรื่องของเหตุการณ์ในวันนั้นที่คุณหมอทำคลอดทารกค่ะตอนแรกปรากฏช่วยจะต้องตายแน่ๆนะคะค่ะวิ่งไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณแม่เขาถือมือถือส่องไฟฉายที่มีไฟฉายส่องไปที่ลูกเขาค่ะนี่จับเด็กมาก่อนเลยอะค่ะค่ะแล้วถือว่าน้องนิ่งไปแล้วแล้วก็ตัวไม่ทำแล้วก็พยายามจะเอาเราก็เลยต้องขออนุญาตคุณแม่เด็กนะคะว่าทำที่คลินิกได้ไหมโอ้คือเอามือจับของเจเต้ค่ะค่ะโอ้สัญญาณวันนี้สัญญาณอาจจะสัญญาณอาจการสื่อสารอาจจะขัดข้องกันนิดหน่อยนะคะคุณหมอขาแล้วตอนที่อุ้มน้องมาคุณหมอมีอาการตื่นเต้นหรือตกใจไหมคะตอนนั้นก็สัญญาณดีแล้วค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดแล้วค่ะคุณหมอค่ะก็คือนะตอนนั้นเนี่ยหมอคิดถึงเด็กอย่างเดียวอยากให้เด็กรอดอะค่ะค่ะอยากให้น้องรอดนะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสเห็นคุณหมอเนี่ยนะคะจับน้องขึ้นมาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคลินิกสัตวแพทย์ถูกไหมคะคลินิกรักษาน้องสัตว์อย่างเงี้ยหรอคะค่ะแต่เราเป็นอุปกรณ์ใหม่หมดนะคะเพราะเรามีสต็อกค่ะอ๋อนี่ไงคือหลายหลายคนเนี่ยก็ถามใช่ว่าอุปกรณ์เป็นยังไงซึ่งเราเคลียร์เลยว่าอุปกรณ์ใหม่หมดค่ะค่ะแล้วก็ต้องถามกันแบบนี้ด้วยปกติเนี่ยคุณหมอจะคลุกคลีอยู่กับสัตว์นะคะและครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆไหมคะกับการทำคลอดมนุษย์อะค่ะครั้งแรกค่ะโอ้วินาทีนั้นนี่คุณหมอใจเด็ดมากค่ะทุกคนบอกว่าชื่นชมมากๆว่าความใจเด็ดนี่สูงมากจริงๆค่ะดูจากคลิปแล้วแบบโอ้โหขอบคุณทุกสื่อทุกช่องทางนะคะจริงๆแล้วทุกคนในเหตุการณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะก็คือทุกคนเป็นฮีโร่ร่วมกันนะคะค่ะแล้ววินาทีนั้นคุณหมอเท่าที่คุณหมอทราบเนี่ยว่าน้องไม่หายใจแล้วณตอนนั้นความรู้สึกของคุณหมอเป็นอย่างไรบ้างคะอยากช่วยให้น้องได้หายใจแล้วก็อยากให้น้องรอดอะค่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าน้องเนี่ยจะหายใจหรือว่ากว่าน้องจะร้องออกมาได้อะค่ะคือถ้าถามเวลาในเหตุการณ์ตอนนั้นที่ไม่ได้ดูคลิปเองนะคะเราไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเลยเราทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่แต่พอดูจากคลิปเนี่ยประมาณ5นาทีมั้งคะทุกคนช่วยลุ้นหมดเลยคุณหมอคะคุณหมอช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกรอบนึงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีใครเข้ามาบอกคุณหมอว่าให้ตามไปเจอหรืออะไรยังไงบ้างคะก็คือหมอนั่งรักษาอยู่ที่โต๊ะตัวนี้เลยนะคะก็นักรักษาน้อง Air Force แล้วก็กำลังอธิบายว่าจะต้องกินยายังไงอะไรอะค่ะแล้วเจ้าของคนข้างบ้านของแคมป์คนงานนะคะเขาวิ่งเข้ามาเรียกว่าช่วยด้วยหมอช่วยหน่อยมีคนงานคลอดลูกแล้วก็แบบงงแล้วก็แบบถ้าไม่ช่วยน้องไปแน่ออกมาแล้วนิ่งไปเลยเราก็เลยแบบรีบใส่ถุงมือค่ะแล้วก็วิ่งไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะค่ะแล้วพอไปถึงแล้วอาการของคุณแม่เป็นยังไงแล้วน้องเป็นยังไงบ้างคะคือแม่เขาถือมือถือแล้วก็ส่องไฟฉายอะค่ะไปที่ตัวลูกในทีนั้นคือขอดูลูกก่อนขอมองตัวลูกก่อนแล้วพอเห็นลูกเขานิ่งไปแล้วอะค่ะใจก็คิดว่าแบบต้องช่วยให้ได้เพราะรู้ว่าน่าจะเกิดจากการสำลักน้ำคร่ำแล้วก็แบบนิ่งก็เลยคิดว่าแบบ
เราต้องช่วยแล้วนัดเวลานั้นนะคะก็เลยอุ้มเด็กขึ้นมาค่ะแล้วมือเราจับหน้าอกน้องและเราไม่รู้สึกว่าน้องมีสัญญาณในการเต้นของหัวใจเราก็เลยพยายามสลัดน้องอะค่ะเหมือนว่าพยายามเอาหัวน้องให้ลงอะค่ะเพื่อที่จะทำให้น้ำคร่ำมาหักออกมาและณตอนนั้นเราไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแล้วก็ใช้มือล้วงออกมาค่ะเห็นแล้วแบบนี่ไงจริงคือเป็นเสี้ยววินาทีเป็นเสี้ยววินาทีตายเลยโอ้โหแต่ก็ต้องบอกคุณหมอแบบนี้ด้วยเมื่อกี้นี้มีข้อความมานะคะเขาบอกว่าดีนะที่แท็กซี่ไม่รับไม่งั้นเนี่ยชะตากรรมของแม่กับน้องจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้อันนี้คือรถแท็กซี่เขาไม่รับคุณแม่ท่านนี้ด้วยเหรอคะคือจริงๆหมอเข้าใจในมุมของพี่แท็กซี่นะคะค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยคือกำลังจะคลอดแล้ว oh. แล้วก็อุปกรณ์บนรถแท็กซี่คิดว่าไม่พร้อมอะค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่แท็กซี่คันนั้นนะคะ ha. เพราะว่าพี่แท็กซี่เนี่ยเขาโทรเรียกกู้ภัยโทรเรียกรถพยาบาล oh. ให้พี่แท็กซี่เป็นคนโทรเรียกนะคะ คุณหมอกังวลไหมคะตอนอุ้มน้องมาคิดไหมคะวางแผนว่าเราต้องทำอะไรก่อนหรือทำอะไรต่อจากนี้คือหมอคิดอย่างเดียวอะค่ะว่าแบบอยากจะรีบเอาน้ำคร่ำออกให้ได้ oh. ต้องยังไงก็ได้ให้น้องกลับมาหายใจถูกนะตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องผลลัพธ์ที่ตามมาหรืออะไรเลยแล้วก็คิดถึงแต่เด็กอย่างเดียวค่ะถามเหมือนคนไม่รู้เลยคุณหมอคะว่ามีการทำคลอดมีในหลักสูตรของสัตวแพทย์ไหมหรือว่าคุณหมอมีค่ะก็คืออย่างเวลาที่เราคลอดลูกหมาค่ะอันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบนะคะคือเหมือนกับว่าเวลาที่หมาเนี่ยคลอดออกมาสมมุติว่ามีสามมีทั้งหมด4ตัวคลอดมา3ตัวสุดท้ายไม่คลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามฉีดยาเล่นคลอดหรือให้น้ำเกลือแล้วถ้าน้องคลอดออกมาการช่วยเหลือก็จะคลอดออกมาเป็นถุงน้ำคร่ำช่วยเหลือเหมือนกันเลยฉีดถุงแล้วก็พยายามจะทำยังไงก็ได้ให้น้ำคร่ำออกมาแล้วก็กระตุ้นหัวใจให้ออกซิเจนหรือว่าบางตัวก็เช็ดตัวก็กระตุ้นการหายใจเช่นกันก็เหมือนอยู่ในหลักสูตรใช่ก็คือในหลักสูตรมีหมดเพราะทุกคนก็กังวลว่ามีในหลักสูตรหรอการเรียนแพทย์แล้วการนำคลอดมันเกี่ยวกันไหมระหว่างสัตว์กับคนอะไรอย่างนี้ไงก็เลยถามคุณหมอเพื่อแบบอยากรู้ด้วยส่วนตัวคุณหมอคะตอนนี้นะคะกำลังใจหลั่งไหลมาเยอะมากค่ะคือต้องบอกเลยใน Facebook Live ของเราเนี่ยนะคะผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากๆเขาบอกว่าคุณหมอคือนางฟ้าบนดินจริงๆครับคุณหมอสวยทั้งภายในและภายนอกดูหลายรอบแล้วน้ำตาไหลทุกครั้งเลยดีใจจริงๆที่เด็กปลอดภัยดูกี่ครั้งก็ร้องไห้คุณหมอสวยทั้งใจทั้งกายเลยหมอน่ารักมากๆหมอเก่งมากๆหมอดังใหญ่แล้วหมอน่ารักมากๆรักหมอหมดรักหมอมนติดตามเพจหมอมนมานานแล้วตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลหรือว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วคะน่าจะยังอยู่ที่ศิริราชนะคะวินาทีนั้นที่น้องร้องออกมาความรู้สึกใช่ความรู้สึกหมอมนเป็นยังไงบ้างคะเต็มตื้นค่ะแล้วก็หัวใจพองโตดีใจที่น้องรอดยิ้มแทนเลยอ่ะเวลาเรายิ้มนี่ดูยังร้องไห้เลยนะใช่นี่ดูร้องไห้เลยจริงๆมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่สุดๆการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะคุณหมอคะต้องถามแบบนี้หลายๆคนเนี่ยติดตามนะคะว่าตอนนี้น้องเป็นอย่างไรบ้างปลอดภัยค่ะปลอดภัยคุณหมออัปเดตให้ฟังนิดนึงค่ะได้ติดตามต่อไหมคะว่าอาการน้องเป็นยังไงตอนนี้หมอไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถามจากคุณป้าที่เขาไปเยี่ยมอะค่ะบอกว่าน้องปลอดภัยแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะคะแอบกระซิบถามคุณหมอนิดนึงว่าคุณแม่เขามีการตั้งชื่อน้องยังคะเห็นว่าตั้งชื่อเล่นว่าน้องหนึ่งนะคะแต่หมอไม่แน่ใจชื่อจริงนะคะน้องอะไรนะน้องหนึ่งปะคะน้องหนึ่งน้องอะไรนะคะคุณหมอน้องหนึ่งค่ะน้องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอีกรอบนึงละกันสำหรับน้องผู้รอดชีวิตที่คุณหมอโมนเนี่ยช่วยไว้แต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เราขออัปเดตเรื่องของคุณหมอบ้างตอนนี้เนี่ยคุณหมออยู่ที่คลินิกไหนประจำคลินิกไหนรักษาสัตว์ประเภทไหนอย่างไรบ้างคะเป็นคลินิกหมอมนรักสัตว์นะคะอยู่ปากซอยสิงห์พี 6/1 ข้างหลังสน.ตลิ่งชันค่ะก็รักษาน้องหมาน้องแมวนะคะค่ะเป็นหลักค่ะอ๋อเป็นหลักก็คือน้องหมาน้องแมวเลยสามารถแวะเวียนไปได้เลย
ใครนะคะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแล้วมีปัญหาหรือว่าเขาเจ็บป่วยเนี่ยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อคุณหมอยังไงบ้างคะสำหรับคนที่จะเข้าไปในคลินิกสอบถามข้อมูลมีเบอร์โทรศัพท์หน้าร้านนะคะ02-056-0766หรือว่าขึ้นมาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือก็หมอจะรับเองนะคะเป็น0851491445ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าคุณหมอกลายเป็นคนดังเพียงเสี้ยววินาทีไปแล้วคุณหมอรู้สึกไงบ้างคะกับการที่คุณหมอกลายเป็นคนดังไปแล้วค่ะขอบคุณทุกสื่อทุกช่องทางนะคะที่ช่วยให้คำชื่นชมกับหมอนะคะแต่ว่าหมออยากจะมอบคำชื่นชมและกำลังใจทุกอย่างที่หมอได้รับนะคะให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่ข้างบ้านทั้งสองคนเลยนะคะค่ะพี่กบนะคะแล้วก็พี่แอนนะคะแล้วก็พี่อ้อพี่น้อยที่เป็นผู้ช่วยหมอน้องแอร์ฟอร์สนะคะพี่เคพี่กุ้งที่เป็นคนช่วยถ่ายแล้วก็เป็นคนช่วยเอาน้องแอร์ฟอร์สลงนะคะแม้กระทั่งคนที่อยู่ในทีมและขอบคุณวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะที่ทำให้หมอได้ทำให้น้องรอดได้ในวันนี้ขอบคุณวิชาชีพของหมอขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณสังคมไทยที่มีการช่วยเหลือกันที่ทำให้หมอซึ้งในวันนั้นเพราะว่าหมอเป็นเพียงแค่จุดเดียวที่ทำให้น้องรอดแต่ทุกคนได้ร่วมมือช่วยกันทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทางนู้นมาจนถึงหมอหรือแม้กระทั่งเป็นกู้ภัยที่นำไปส่งโรงพยาบาลพี่กู้ภัยน่ารักมากๆเลยนะคะทุกฝ่ายช่วยเหลือกันคือต้องบอกเลยคุณหมอพูดเนี่ยคือนางฟ้าตัวจริงเลยคุณหมอพูดไปเล็กซี่เนี่ยขนลุกเลยใช่ก็ขนลุกเลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยคือโอ้โหคือที่สุดจริงๆอ่ะคือที่สุดจริงๆเพราะว่าทำไมไม่แปลกเลยทำไมหลายๆคนขนานนามว่าคุณหมอนางฟ้านะคะคุณหมอสวยทั้งกายสวยทั้งใจค่ะรักคุณหมอจังเลย FC มากๆขอสมัครเป็น FC หมอมนด้วยค่ะเป็นหมอที่งามทั้งกายทั้งใจสู่จากภายในสู่ภายนอกนางฟ้าของฉันน่ารักสุดๆหมอน่ารักรักคุณหมอมากๆ คิดติดตามคุณหมอตลอดเลยนะคะหมอน่ารักมากค่ะอยากเจอน้องหนึ่งจังเลยน่ารักที่สุดครับติดตามหมอมานานแล้วคุณหมอน่ารักติดตามหมอตลอดเลยถ้าอยากรู้ว่าคุณหมอน่ารักแค่ไหนติดตามหมอตอนไลฟ์สดได้หมอดูจิตใจดีมากๆและทุกครั้งก็มีความสุขเสมอคุณหมอน่ารักมากๆรักคุณหมอมากๆรักจังเลยดูเป็น10รอบก็มีแต่ความสุขชื่นชมคุณหมอตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลไหนคะอยู่โรงพยาบาลศิริราชค่ะอยู่ศิริราชนะคะอีกหนึ่งอันละกันที่หลายๆคนถามมาเรื่องของ Facebook Fanpage คุณหมอ Facebook Fanpage นี่เปิดมานานยังคะประมาณ 3-4 ปีค่ะโอ้ถึงว่ามีแฟนคลับหนาแน่นมากๆเพื่อนซี4ขาประสาหมอมนนะคะในแฟนเพจนี้มีอะไรให้กับคนที่ติดตามได้ดูบ้างคะคุณหมอมีความรู้นะคะที่ทำไมหมอถึงอยากให้ความรู้นะคะค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ามาหาหมอแต่ละคนเนี่ยหมอจะพูดให้ความรู้ตลอดในแต่ละเรื่องที่เขามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบอันนี้เราจะต้องป้องกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่หมอพูดหลายๆรอบแต่เวลาที่หมอเปิดเพจหมอพูดเพียงครั้งเดียวแล้วมีการแชร์แล้วก็เรื่องของการคลอดลูกหมาก็เช่นกันนะคะหมอตั้งปักหมุดไปให้ดูเลยคือขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นน้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆคลอดตีหนึ่งตีสองคลินิกโรงพยาบาลสัตว์แถวนั้นไม่มีรถไม่มีอย่างเงี้ยค่ะบางตัวไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะก็ไม่สามารถที่จะกัดถุงออกเลียน้องกัดสายลกถ้าเราปล่อยน้องให้อยู่ในถุงน้ำคร่ำแบบนั้นน้องก็จะเสียชีวิตแต่ในคลิปที่หมอได้มีการแพร่ไปนั้นนะคะจะทำให้น้องได้รอดหลายๆตัวซึ่งหมอมีความสุขมากๆเพราะหมอได้รับอินบ็อกซ์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและหมออยากจะมอบคำขอบคุณนี้ให้แก่ทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะได้อย่างการที่หมอทำคลิปเนี่ยทุกคนบอกว่าหมอได้บุญได้บุญ
หมออยากจะส่งต่อผลบุญนั้นๆให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามานะคะให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ถือว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงนะคะคุณหมอคะสุดท้ายคำถามสุดท้ายเลยนะคะคุณหมอต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าน้องโตขึ้นแล้วน้องมีโอกาสได้ดูคลิปนี้หรือคุณแม่ของน้องหนึ่งที่คุณหมอช่วยชีวิตไว้คุณหมออยากจะบอกอะไรอยากจะพูดอะไรกับแม่ลูกคู่นี้บ้างคะหมอจะบอกหมอจะร้องไห้หมอจะบอกกับเด็กคนนี้นะคะว่าให้รักพ่อและแม่ของตัวเองให้มากๆค่ะค่ะเพราะว่ากว่าจะคลอดไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็หมอค่ะการทำให้น้องเกิดมาหมอมีผลกับน้องแค่ 5-10 นาทีแต่ว่าตัวแม่ของเขาอะค่ะได้อุ้มท้องมาหลายเดือนแล้วก็รักน้องมากๆอยากให้น้องอะค่ะเป็นคนดีเพื่อที่จะทำให้พ่อและแม่ภูมิใจแล้วก็เป็นคนดีของสังคมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นน้ำตาไหลแทนคนที่ช่วยเหลืออยากจะให้คนที่ช่วยเหลืออยากจะให้เป็นคนดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ส่งต่อความดีให้คนอื่นๆค่ะโอ้ต้องบอกเลยค่ะออกมาจากใจจากความรู้สึกของคุณหมอเลยนะคะก็น้ำตาไหลไปตามๆกันทั้งสตูนี้ก็น้ำตาซึมไปเลยนะคะวันนี้ค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคนเก่งคุณหมอนางฟ้าที่หลายๆคนขนานนามให้นะคะคุณหมอสัตวแพทย์หญิงวารีลิ้มลุ่งสุขโขหรือว่าหมอมนวันนี้รายการของเรากราบขอบพระคุณคุณหมออย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณรายการด้วยค่ะโอ้ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่เราโฟนอินแล้วเราซึ้งเราอินนะจนถึงขั้นพิธีกรร้องไห้แต่ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะว่าบุคคลท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าจากสาวคนหนึ่งค่ะผู้ชมคะเขากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากเด็กบ้านบ้านเด็กบ้านบ้านกลายเป็นเจ้าแม่วงการรถสู่วงการธุรกิจ Happiness by Joy นะคะเธอมีเทคนิคอย่างไรเธอเป็นนักธุรกิจแนวเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ไฟแรงได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะซึ่งพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยไหมเชิญเลยไหมคะช่วงหน้านะคะทีมงานบอกว่าช่วงหน้านะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้อัปเดตด้วยใช่อยากรู้อยากรู้อยากรู้สวยแซ่บขนาดนี้อยากรู้ราคาวันนี้มีกิฟต์วอเชอร์มาแจกด้วยดูแล้วนะคุณผู้ชมคะสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยกฎกติกาอย่างไรบ้างมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกค่ะสำหรับธุรกิจ Happiness by Joy นะคะเป็นกิฟต์วอเชอร์วอเชอร์เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีมาตอบแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้นี่โอ้อะไรเนี่ยอลังการจังเลยอ่ะสวยจบครบในหนึ่งเดียวนะคะสำหรับ Happiness by Joy มาดามจอยนักธุรกิจแนวเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ไฟแรงช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะช่วงคนดังขอโชว์ช่วงของรายการคนดังขอโชว์นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ร้อนระอุอย่างมากหลายเลยคนเนี่ยบอกว่ารอติดตามอยากจะพูดคุยอยากจะให้รายการเนี่ยนะเชิญแขกรับเชิญสุดฮอตซึ่งวันนี้ค่ะฮอตจริงๆร้อนจริงๆเพราะเขานะคะจากเจ้าแม่วงการรถยนต์ค่ะตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งธุรกิจของเธอนะคะสำหรับธุรกิจ Happiness by Joy ค่ะและก็ต้องบอกค่ะบุคคลท่านนี้กว่าจะประสบความสำเร็จไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมค่ะที่บอกไว้ช่วงที่แล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยแต่ย้ำนะคะต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ผู้โชคดีจำนวน5ท่านค่ะสำหรับการทำเล็บสวยๆนะคะที่ร้านอะไรเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าแม่ธุรกิจหลากหลายธุรกิจมากบุคคลท่านนี้หาตัวจับยากมากๆอ่ะง่ายๆก่อนกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนได้เลยนะคะในระหว่างที่เราพูดคุยกับแขกรับเชิญเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงตัวมาได้เลยนะคะหรือ
ส่งคำถามมาได้เลยเพราะว่าวันนี้เราจะพูดคุยนะคะจับกับเจ้าของธุรกิจ Happiness by Joy หรือมาดามจอยนันทพรเกิดผลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามจอยนะคะเราเนี่ยเคยได้ยินชื่อเขาบอกว่าสาวคนนี้คลุกคลีกับวงการรถก็อยู่ BM มานานค่ะค่ะนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือจอยก็ชอบงานขายมากกว่าทำงาน BM มาก็18ปีนะ18ปีเขาบอกว่ายอดท็อปมากของจอยยอดท็อปมากเป็นคนแบบคือโฟกัสกับงานสูงค่ะถ้าทำอะไรเนี่ยเราจะค่อนข้างแบบตั้งใจเนาะตอนทำงานเราก็จะต้องตั้งใจเต็มที่เพื่อให้มันได้ดีที่สุดโอ้ตั้งใจเต็มที่เขาบอกว่าพี่จอยเนี่ยนะคะคือท็อปเซลล์ค่ะก็จะเป็นคนมุ่งมั่นค่ะค่ะถ้าเกิดจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดค่ะโอ้โหถ้าย้อนเวลากลับไป18ปีเนี่ยวงการเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยมันรุ่งเรืองหรือว่าเฟื่องฟูอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ที่เติบโตได้อย่างดีแล้วก็โอเคทุกอย่างมีความสุขแล้วทุกอย่างก็มาจากการทำงานอย่างตั้งใจที่การขายรถด้วยนะคะเพราะว่าจะเชื่อว่าคนเราทุกอย่างเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดตั้งใจทำอะไรเต็มที่รับรองได้ค่ะว่ามันเป็นจุดเริ่มของการประสบความสำเร็จแน่นอนที่คอนเฟิร์มด้วยตัวเองเลยเพราะว่าถ้าใครรู้จักจอยเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่จอยทำอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ทำแล้วจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้มันให้ดีที่สุดต้องถามแบบนี้ว่าพี่จอยเรียนจบด้านไหนมาคะถึงมาขายรถเนี่ยค่ะเรียนจบบริหารแต่ไม่ได้ตรงกับงานขายเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบงานขายตั้งแต่เด็กก็เริ่มแรกสุดก็คือมาเริ่มต้นขายรถตั้งแต่22ค่ะก็เรื่อยมาจนแบบด้วยความชินแล้วก็คือคิดว่า BM เป็นแบรนด์ที่คืออาจจะเป็นแบรนด์ loyalty ของเราเองนะเพราะเราคิดว่าขาย BM มันก็โอเคอะค่ะคือถ้าดูแลลูกค้าจริงก็จะมีลูกค้าเก่าแบ็กกลับมาอยู่แล้วซึ่งทุกวันนี้ก็คือเราควรจะบริการทุกอย่างให้ดีแล้วมันจะแบ็กกลับตัวเองไหมเป็นไปได้แล้วต้องถามแบบนี้ว่าเราเอาความรู้เรื่องของการขายรถมาจากไหนคะเพราะว่าในตำราเรียนเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีการเรียนการสอนหรอกว่าเทคนิคการขายรถขายอย่างไรหรือว่าขายอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยแบ็กกลับมาพี่จอยเอาความรู้เหล่านี้มาจากไหนคะเราต้องใส่ความจริงใจสำคัญที่สุดนะคะค่ะคือการขายรถเนี่ยถ้าเกิดเราให้ความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็ให้สิ่งที่ลูกค้ารู้สึกว่าบริการหลังการขายเนี่ยอย่างแรกคือเราก็จะได้สิ่งที่ใจของลูกค้ากลับมาเขาเรียกว่าใจให้ใจอะค่ะจะได้ใจกลับมาเช่นกันถ้ามีรุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยค่ะมาถามว่าพี่หนูอยากประสบความสำเร็จอย่างพี่จังเลยค่ะจะขายยังไงให้มันได้ยอดจะทำยังไงให้ลูกค้าคัมแบ็กกลับมาพี่จอยจะสอนยังไงคะอย่างแรกคือต้องหนึ่งต้องตั้งใจแล้วคือว่าเราอะคือเซลล์ต้องมีคุณภาพอย่างนึงคือต้องเป็นเสือหิวตลอดเวลาถ้าเราไม่ใช่เสือหิวตลอดเวลาเนี่ยเราจะเป็นเซลล์ไม่ได้เพราะว่างานเซลล์มันเหมือนงานที่รู้สึกว่าทำแล้วก็อาจจะรู้สึกปวดหัวสำหรับคนที่ไม่ชอบแต่สำหรับพี่จอยอ่ะจอยคนชอบงานเซลล์มากแต่บางครั้งก็คือพอเราชอบมากๆปุ๊บเนี่ยเราต้องเหมือนกับเขาเรียกไงเดียสมมติเดินเข้ามาปุ๊บพี่จอยทำงานยังไงใช่ไหมคะก็ต้องหนึ่งอย่างแรกคือตั้งใจและชอบกับมันหลังจากนั้นก็คือใส่ใจและโฟกัสกับมันให้มากที่สุดและหลังจากนั้นพอเราขายรถลูกค้าได้อะค่ะเราก็ต้องยินดีที่จะรับลูกค้าโทรศัพท์ลูกค้าตลอดเวลาพี่เป็นคนเปิดโทรศัพท์24ชั่วโมงพี่บอกลูกค้าเสมอว่าพี่เป็นเซเว่นลูกค้าสามารถโทรมาได้ตอน 3:00 น. 4:00 น. ใช่ๆฉันถ้ามีปัญหาเรื่องรถอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าเคยลูกค้าชี้7อ่ะเราเปิดโทรศัพท์มาจะ 5:00 น. เที่ยงคืนอะแล้วเขาโทรกลับมารถเขาน้ำท่วมอยู่ในเมืองทองอ่ะสุดท้ายเขากลับมาซื้อซีรีส์7อีกรอบหนึ่ง oh. คือเหมือนกับเราไม่ได้ไปช่วยอะไรเขานะแค่เพียงช่วยรับโทรศัพท์แล้วก็เป็นคอนซัลท์เขาแบบบอกเขาอ๋อถ้ามีนี้นะคะอย่างนี้นะคะคือเขาก็จะโอเคแล้วคือบางทีอ่ะการบริการไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปยกรถให้เขาแต่เราต้องแบบใส่ใจเขาอะค่ะดูแลเจ้าเหมือนเราเวลาเราซื้อรถแล้วเราโทรหาเซลล์อะเขาไม่รับโทรศัพท์เราใช่แค่คำถามว่าปุ่มอันนี้อยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนแค่บอกเราเถอะคือแฮปปี้นะใช่คือประมาณว่าลูกค้าก็จะแฮปปี้ในสิ่งที่เหมือนกับเราใส่ใจแล้วก็คือลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นมี potential ในการซื้ออยู่แล้วสิ่งสำคัญที่นอกจากว่าราคาแล้วก็คือพี่จอยได้ความใส่ใจจากลูกค้ามากกว่าอย่างลูกค้าที่มาที่งานที่พี่จอยเปิดร้านก็เป็นลูกค้าเก่าที่แบบตั้งแต่เราแบบไอ้ก็15ปีนะตั้งแต่หลายแบบนานมากแล้วเขาก็แบบว่าดูตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็มา
คือเขาก็แฮปปี้ที่เราแบบมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคจุดเปลี่ยนจริงๆแล้วพี่จอยคือคนเราอ่ะพอทำไปได้แป๊บนึงเนาะต้องมีจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ทำไมถึงมีการจุดเปลี่ยนคะพี่จอยจุดเปลี่ยนนะคะก็อาจจะเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกไงเดียเวลาทำอะไรปุ๊บเนี่ยจะแบบใส่ใจคือเป็นคนมุ่งเหมือนกับว่าพอรู้สึกว่าตัวเองยอดไม่ถึงเนี่ยตัวเองเป็นคนเครียดละเครียดแบบเครียดแล้วไม่นอนพอไม่นอนมันก็เกิดจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพี่ไม่สบายอยู่ดีๆก็คือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นมาแบบมันยกแขนนะคะแล้วแขนมันก็ตกลงมาอย่างเงี้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือยกไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะเกิดจากความเครียดอาจจะความเครียดแล้วก็คือตัวเองก็พักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วก็พอแบบเหมือนบางทีเรายอดไม่ถึงเนี่ยก็จะไม่นอนละก็คือจะกดดันมากใช่ไม่นอนก็จะคอยคิดว่าจะทำไงให้มันถึงเป้าคือทุกครั้งเนี่ยด้วยความเป็นคนที่แบบเหมือนบางทีควรบางครั้งตัวเองก็ยังพยายามไปบอกเองว่าควรจะตัดตรงนี้ลงไปบ้างบางทีมันก็อาจจะทำให้เราสึกว่าเราสบายแต่ด้วยความว่าพอเราทำอะไรมันต้องทำให้ดีที่สุดต้องได้ต้องเป็นจอยเหมือนเดิมก็เลยแต่ก็มานั่งแบบพอไม่สบายปุ๊บก็ไปหาหมอจนแบบช็อตกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าด้วยนะคะโอ้ใช่อาการต้องถามก่อนว่าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของพี่จอยเนี่ยอาการบ่งบอกยังไงบ้างก็เริ่มแรกก็คือเริ่มแบบเหมือนกับเรายกแขนนะคะแขนมันก็ตกลงมาเลยข้างนึงแต่ข้างจะเป็นข้างขวาก่อนข้างขวาแล้วก็พี่ก็เอ๊ะคือเหมือนเรากำลังแขนเราข้างขวามันอ่อนลงแต่เราก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายมันก็เป็นมากขึ้นแต่มันก็สืบเนื่องจากการต้องอดต้องนอนนะคะทุกคนต้องนอนนะอย่าเป็นอย่างที่ต้องนอนนะคือด้วยความเราเครียดเราเลยที่จะไม่นอนไม่ไม่ไม่นอนไม่ช็อกค่ะก็คือว่าก็เลยบอกแบบก็เริ่มคิดแบบเฮ้ยคืองานขายวันนี้พี่ย้อยยังทำปกติไม่ได้ทิ้งแต่จะคิดว่าเราต้องแบบหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพื่อว่าวันนึงอะชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ป่ะคือวันนี้ต้องบอกว่าพี่จอยเป็นคนโฟกัสจริงแต่วันนี้บางครั้งรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเพิ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้คิดก็เลยใช่ค่ะก็เลยถอยกลับมาคิดก็ลองดูจนมีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ทำให้มาเปิดร้านที่เนี่ยค่ะก็คือตอนแรกกะว่าจะเปิดแค่ร้านเล็บก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ลองทำดูก็ได้แต่ตัวเองเป็นคนที่พอทำอะไรก็ต้องทำดีที่สุดเช่นกันอย่างร้านเล็บเนี่ยก็เลยโฟกัสว่าถ้าเกิดทำออกมาเนี่ยก็อยากให้มันเทียบเท่าในห้างคือภายในร้านเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าที่ทำทุกอย่างเหมือนในห้างในคริสตัลเลยทุกอย่างเลยแล้วก็การบริการเนี่ยก็คือจะเน้นเช่นกันว่าให้ลูกค้าเนี่ยแฮปปี้ที่สุดก่อนออกจากร้านนะคะกับธุรกิจแรกเลยคือ Joy Angel ธุรกิจเปิดครั้งแรกเลยก็คือเป็นร้านเล็บแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรามีอีก4ห้องครึ่งอีก4ห้องครึ่งเนี่ยตอนแรกกะว่าจะให้คนอื่นเขาเช่าแต่พอเรารอปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันยิ่งช้าไปอีกอะค่ะก็จะก็เลยแบบเอ๊ะที่บ้านอะจริงๆคนเอาข้าวอร่อยมากก็เลยโฟกัสเดี๋ยวเราเปิดร้านกาแฟแล้วกันก็มาเปิดร้านกาแฟเพื่อรองรับลูกค้าเราในร้านเช่นกันค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยคือถ้าเกิดมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะขายกาแฟด้วยแต่สิ่งที่เป็นที่ว่ามันเป็นไฮไลท์ของร้านมากที่สุดก็คืออาหารใต้อาหารใต้ใช่ซึ่งมันคอนทราสกับร้านเล็บที่พูดถึงตอนแรกเลยเอาจริงๆคือสาวหมวยในสายตาก้อยนะสาวหมวยเป็นคนใต้ค่ะคนใต้จังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะไม่เหมือนเลยก่อนไม่เหมือนสาวใต้กูตายได้ไหมพี่จอยกูได้ค่ะเอาพูดได้อันแหล่งใต้ให้ฟังหน่อยได้ก็ดีค่ะจอยนะคะเป็นคนชุมพรค่ะก็อย่างแรกคือย่าให้มีโอกาสได้มาลองชิมอาหารใต้ที่ร้านจอยที่พระราม5นะคะวันนี้ก็ได้มาออกรายการก็ย่าให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เพื่อว่ามาทานอาหารใต้ก็จอยจะลดให้เป็นพิเศษเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยอ่ะชอบอ่ะเป็นชอบสำเนียงแบบคนเหนือก็จะคุยเฮ้ยเพื่อนคุยเหนือให้เราฟังหน่อยสิใช่ก็คือจอยบอกอย่างแรกคือแต่ทุกคนต้องสงสัยอีกว่าเอ๊ะเมื่อกี้พี่จอยบอกว่าอาหารใต้ของจอยเนี่ยไม่ได้มี10เมนูนะคะจอยจะเลือกเมนูทุกวันเลยวันละ2เมนูเป็นไฮไลท์เช่นแกงส้มหมูคั่วคืออันเนี้ยก็จะเป็นเมนูเด็ดคู่กันของทุกอย่างที่เราจะใช้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อที่กรุงเทพนะคะเราสั่งที่ใต้มาส่งมาทุกวันทุกวันนัดจะมีนัดอยู่ที่ใต้ก็ส่งมาให้แล้วก็จะมีวันนึงจะมีคู่อาหารนะคะแต่เราจะมีอาหารอย่างอื่นด้วยแต่ว่าไฮไลท์ของอาหารใต้เนี่ยที่ทำไมถึงทำสองเมนูเพราะเมนูที่เราทำเนี่ยเราจะทำแบบสเปเชียลเลยความแตกต่างจากร้านอื่นนะคะพี่จอยถ้าเป็นจอยก็จะถามว่าความแตกต่างจากร้านอื่นละของใต้อะแถวนั้นเยอะมากเลยอะคนจะกินยังไงก้อยต้องไปชิมค่ะก้อยต้องไปชิมก้อยต้องไปชิมค่ะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเลยพี่หนีไปชิมก่อนนะก้อยขาเดี๋ยวมาบอกก้อยด้วยนะอะไรก็ไม่แถวนั้นบ่อยเดี๋ยวก้อยเซฮัลโหลพี่จอยอยู่นั่นนะมาเลยอย่างแรกคือ
ความอร่อยเนี่ยเราบอกกันได้คือทุกคนพูดได้หมดแต่สิ่งแรกคือเราต้องไปชิมค่ะเราต้องไปชิมไม่รู้รสชาตินะคะใช่จุดเด่นของจอยคาเฟ่อยู่ตรงไหนคะจอยคาเฟ่นะคะก็คือหนึ่งก็คือร้านที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะแบบแนวสบายๆถ่ายรูปได้ถ้าเคยเข้าไปร้านก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เลยคนจะชอบถ่ายรูปที่ร้านเพราะว่าจอยจะเน้นแบบคือเป็นคนแนวแบบต้องสะอาดสีทนจริงๆจะเอาขาวหมดเลยแต่พอดีก็เป็นขาวฟ้าแล้วก็แนวสะอาดแนวแบบไบรท์แล้วก็เข้ามาลูกค้าแบบนั่งได้เรื่อยๆชิลๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะแนวแบบชิลๆไม่มีไรฉันกินกาแฟแก้วเดียวไม่มีค่ะนั่งไปเลยค่ะนั่งไปนั่งเป็นหน้าม้าบอกลูกค้าหลายครั้งแล้วค่ะนั่งเป็นหน้าม้าไปเลยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวเราย้ำเรื่องของการแจกกิฟต์วอเชอร์ก่อนนะคะกิฟต์วอเชอร์เนี่ย5รางวัลด้วยกันนะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์การชมคลิปคลิปนี้เนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยแล้วแคปมาค่ะบอกว่าคุณเนี่ยทำตามกติกาแล้วย้ำนะคะว่าต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะมีสิทธิ์ได้รับกิฟต์วอเชอร์ค่ะทำเล็บนะคะที่จอยแองเจิลเนลแอนด์สปานั่นเองนะคะลองทำนี่ต้องลองทำดูนะคะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของเล็บและเนลแอนด์สปาแล้วนะคะจอยแองเจิลรวมไปถึงร้านอาหารใต้ใช่แล้วแล้วก็จอยคาเฟ่อีกอย่างนึงอ่ะขยับไปนิดนึงแล้วกันนะคะก็มีร้านนวดร้านนวดซึ่งคนอาจจะมองโอ้โหทำไมดูแบบคือเราจะไปที่ร้านนวดแบบแนวทั่วไปเราจะแนวร้านนวดแบบว่าดูแบบโทษนะคะดูแบบว่าสบายสบายนิดนึงดูเหมือนแบบว่าต่างจากร้านนวดทั่วไปถ้าเกิดเข้าไปดูจะทราบเลยว่าเราจะแนวเน้นแนวแบบสะอาดสบายๆเข้ามาแล้วรีแลกซ์ที่สุดก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากมีความแฮปปี้ต้องแฮปปี้เดทบายจอยเลยนะคะโอ้แสดงว่าแฮปปี้เดทบายจอยเนี่ยคืออาณาจักรแล้วใช่ใช่ใช่คือพี่มองว่าลูกค้ามารอทำเล็บถ้าเกิดรอไม่ไหวก็ทานข้าวก่อนทานข้าวไม่ไหวก็นวดก่อนก็ได้เหมือนกับเราเนี้ยเราไปทำเล็บมันใช้เวลามา 2-3 ชั่วโมงใช่จริงๆแล้วแฟนเราล่ะคนข้างๆที่ขับรถมาให้เราล่ะคือพี่จอยคิดเพื่อไปเลยตอบโจทย์หมดเลยเอาจริงๆฟังจากที่พี่จอยเล่ามานะว่าพอทานเล็บปุ๊บมาร้านข้าวด้วยร้านข้าวเสร็จนวดต่อเหมือนเราไปรอไงคะใช่มีนวดมีขัดตัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพร้อมเลยคือมันอาจจะดูแบบจะมองว่าอยากทำทุกอย่างให้มันดูแบบว่าพรูฟในที่เดียวเผื่อลูกค้ามารีแลกซ์แล้วก็มีเมมเบอร์ก็สามารถใช้โคกันได้เลยนะคะก็คือสถานที่ใกล้เคียงเดินสวยจบเป็นตัวพร้อมเลยเป็นตัว L ค่ะโอ้โหคือต้องบอกแบบนี้ค่ะมาสาดแอนสปาของที่นี่ไม่ธรรมดามีสปาเท้าใช่ค่ะสปามือใช่ค่ะขัดหน้าขัดตัวนวดแผนไทยผ่อนคลายถูกต้องมีครบวงจรมากเลยเฉพาะนวดอย่างเดียวกับสปาอย่างเดียวเนี่ยมันจะต่างฟีลลิ่งกับนวดทั่วไปเพราะว่าเราจะเน้นแบบจัดแบบว่าเป็นโมเดิร์นนิดนึงไม่ได้จัดแบบว่าเป็นไทยๆอ่ะค่ะเป็นแนวโมเดิร์นสะอาดเป็นแนวโมเดิร์น คือเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นโมเดิร์นหอมหอมเป็นแบบแนวสปาด้วยและเป็นแนวนวดแผนไทยแบบผ่อนคลายด้วยจริงๆที่จอเป็นคนชอบทุกอย่างหรือเปล่าคะที่เลือกมาทั้งหมดฟังจริงๆชอบเล็บที่สุดต้องบอกเลยว่าชอบเล็บที่สุดเพราะว่าเคยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบทำเล็บแล้วคิดว่าเราอยากแต่เป็นคนชอบแบบว่าใส่ใจรายละเอียดเวลาทำอะไรปุ๊บเนี่ยก็ต้องแบบอยากให้สวยคือลูกค้าเข้าร้านเช่นกันอย่างแรกเลยอ่ะจะบอกเขาเลยว่าต้องดูแลเขาเรื่องห้ามไม่มีคือลูกค้าออกไปต้องแฮปปี้อ่ะถ้าไม่แฮปปี้เล็บลอกกับห้ามนะห้ามพอออกมาแล้วข้างๆขอบเป็นอย่างไม่ได้คนทำเล็บเป็นอย่างนี้เธอไม่ได้เลยเข้าไปปุ๊บแล้วขอบมีปัญหาฉันบอกว่าพี่ขอบมีปัญหาอย่างนี้เลยหรอได้ถูกต้องค่ะคืออย่างแรกเราจะได้ลูกค้ากลับมาคือตรงที่ว่าเราใส่ใจเขาถ้าเราไม่ใส่ใจเขาเนี่ยทุกวันนี้จริงๆแล้วร้านเนี่ยได้จากลูกค้าที่เป็นพ่อแม่เด่นล่านะคะที่เขามานั่งรอลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลูกค้าเก่าอะค่ะค่ะนะคะคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายหลายคนเนี่ยอิจฉาหลายหลายคนเนี่ยอยากทำธุรกิจแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกพี่จอแบบนี้เมื่อกี้นี้เราสะดุดอย่างนึงคือสไตล์การตกแต่งตกแต่งสไตล์ไหนอย่างไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่คือพี่จอยเน้นแนวโมเดิร์นค่ะหมดเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแต่งแนวคือจะถ้าจะดูที่ร้านจะดูได้เลยว่าจะเน้นแบบขาวสะอาดหมดเลยทุกร้านเข้าไปเราใบชาใช่ค่ะสบายตาเน้นแบบสบายตาแล้วก็ดูแบบว่าดูโล่งดูโปร่งดูสบายคือเราต้องอยู่ในร้านทำเล็บ3 ชั่วโมงถูกต้องจริงๆคือไปทำเล็บอะ
เขียวแดงมานี่ฉันตาลายมาก่อนเลยนะคือจะเน้นสไตล์ขาวๆไบรท์ตลอดค่ะคนทำเล็บจะรู้กันว่าฉันนั่งนานมากถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าสบายตาจริงหรือเปล่าเขามานะคะขายของเก่งค่ะพี่โจ๊กค่ะพี่จอยเนี่ยเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือจะพยายามแบบดูทุกรายละเอียดแล้วก็คือเหมือนกับโทรกลับไปหาลูกค้าว่าโอเคไหมตรงนี้คือพี่จอยเชื่ออย่างนึงว่าการที่เราจะได้ลูกค้ากลับมาเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เราใส่ใจเขาแล้วก็เขาก็บอกต่อถ้าเราไม่ได้ลูกค้าบอกต่อวันนี้เราจะทำแค่ครั้งเดียวเราพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคค่ะเราควรจะใส่ใจทุกรายละเอียดเราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเหมือนกันค่ะทำธุรกิจเยอะมากเลยค่ะพี่จอยค่ะไม่เยอะแต่ว่าคือมันแบบเป็นจุดเริ่มว่าบังเอิญทำแล้วมันใกล้ๆกันพี่ก็คิดว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันน่าจะผูกโยงกันได้ก็เลยพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดพี่เชื่อนะคะว่าสิ่งที่พี่ใส่ใจแล้วก็ตั้งใจเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันน่าจะออกมาดีแล้วก็พรูฟขึ้นกว่าที่เป็นโอเคอยู่ตอนนี้ค่ะวางแผนยังไงบ้างงานหลักกระทำกิจกรรมเสริมก็ทำทุกอย่างเลยค่ะพี่แยกออกเลยค่ะคืออย่างแรกคือวันนี้เรางานประจำเนี่ยก็คือเป็นงานที่จริงๆต้องบอกว่างานทำงานเบียร์แบบยูเนี่ยเป็นงานที่สร้างชีวิตพี่จอยเกิดขึ้นมาวันนี้ทั้งพร้อมทั้งบริษัททั้งองค์กรทั้งเจ้านายนะคะคือวันนี้ถ้าไม่มีเบียร์แบบยูไม่มีบริษัทยามาฮ่าโต้เนี่ยพี่จอยก็จะไม่มีวันนี้อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ทิ้งก็คือต้องบอกเลยว่าคงต้องทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ใจเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำธุรกิจอย่างที่บอกคือไม่สบายจริงๆคือมันเหมือนพอเราไม่สบายปุ๊บเราตัวคนเดียวเนาะเราก็ต้องแบบแอคทีฟตัวเองหรือแบบผลักดันตัวเองขึ้นมาว่าเราควรทำอะไรให้ชีวิตแบบมีอย่างที่สองเพิ่มมากกว่าแต่ว่าอย่างเรื่องงานเนี่ยคือพี่แอ้มบอกว่าเราต้องกลับไปโฟกัสเท่าเดิมเพราะจริงๆงานหลักของเราก็คืองานขายรถงานนี้คือเรายังโชคดีว่าสมมติกรณีลูกค้ามาเนี่ยเรายังมีแบบว่าพี่มาร้านจอยได้นะอยู่ใกล้กันคือเหมือนได้ดูแลกันรอบที่สองต่อแค่นั้นเองค่ะต้องบอกพี่จอยแบบนี้ในที่ขณะที่พี่จอยพูดเนี่ยน้ำตาคลอเลยเพราะเรารู้สึกว่าตื่นตันก็รู้สึกว่าชีวิตวันนี้มีได้เพราะว่าหนึ่งต้องบอกว่าอาจจะเพราะว่าเจอเจ้านายดีเนาะก็มันทำให้ชีวิตเป็นแบบแฮปปี้ในการทำงานด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าเราไม่มีเจ้านายที่ดีไม่เจอองค์กรที่ดีเราก็ไม่สามารถถึงวันนี้ได้เคยเหนื่อยมากๆไหมพี่จอยค่ะก็มีบ้างเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจากรอบค้างแล้วให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างก็มีนะคะก็เหนื่อยแต่ว่าคือจอยคิดเสมอว่าจอยอ่ะเป็นคนคิดดีแล้วก็ไม่ได้ใครร้ายใครจอยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเสมอเป็นคนแบบจอยเชื่ออย่างนึงอ่ะจอยเชื่อมั่นในความว่าเราเป็นคนดีแล้วเราก็คิดเสมอว่าคนเราทำดีสิ่งดีๆก็ต้องตอบแทนเราแล้วก็มั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าต้องคุ้มครองเราเพราะทุกครั้งพี่จอยต้องบอกว่าพี่จอยเป็นคนชอบบน คือเหมือนกับพี่จอยนับถือองค์พ่อนับถือกรมหลวงชุมพรเนี่ยพี่จอยจะรู้สึกว่าขอให้พี่จอยอ่ะผ่านทุกอย่างได้ได้ไหมทุกอย่างจะทำด้วยความใส่ใจทำด้วยความแบบไม่ได้แบบทำแบบเพื่อเอาเปรียบใครทุกอย่างมันเกิดจากความใส่ใจจากการทำงานทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานที่ร้านหรืองานที่บริษัทไม่ได้มีสิ่งใดเครือบแคลงอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคือเราคิดว่าใจเรามันเต็มร้อยอะค่ะต้องถามแบบนี้ตลอดระยะเวลา18ปีวงการรถเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะพี่จอยคือพี่จอยยังไม่พบกับความเปลี่ยนแปลงเพราะพี่จอยคิดว่าพี่จอยเป็นคนที่วิ่งตลอดเวลาแต่บางครั้งก็ยอมรับว่าการที่เราวิ่งตลอดเวลาวิ่งมากๆเนี่ยมันก็จะมีวันที่เรารู้สึกว่าเราก็เหนื่อยบ้างเพราะตอนนี้เราก็แบบเราก็โตขึ้นแต่รู้สึกว่า คืออย่างที่บอกค่ะเราเหนื่อยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเรายังรักอาชีพนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องพรูฟตัวเองในการที่จะต้องเป็นเสือหิวแล้วก็เหนื่อยเหมือนเดิมเพราะเราคำนี้ถูกต้องเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างแรกเลยนะคะถ้าวันนี้พี่ไอ้คิดเสมอเหมือนพี่ไอ้บอกกับลูกน้องอะค่ะถ้าเรายังเป็นคนที่อยากทำงานขายรถสิ่งแรกที่เราต้องลืมไม่ได้คือเราต้องเป็นเสือหิวตลอดเวลาพร้อมที่จะล่าและพร้อมที่จะขายทุกเมื่อแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจเราอะมันถอยลงมาแล้วรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วว่าเราไม่อยากขายรถเราเบื่อการต้องโทรหาลูกค้าตรงนั้นนะคะเราต้องถอยลงมาแต่ถ้าพี่จอยมีฟีลนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่จอยก็คงอาจจะต้องถอยลงมาเหมือนกันแต่วันนี้คือด้วยความว่าตัวเองเป็นคนแบบก็กลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองจะเป็นอย่างที่เป็นนานแค่ไหนเพราะอายุมันก็เยอะขึ้นทุกวันแต่ว่าณวันนี้ที่จะเดินไปเรื่อยก็ยังต้องตอบว่า
ยังขอเป็นเสือหิวก่อนแล้วกันนะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาในขณะที่พูดไปเนี่ยพิธีกรก็จะร้องไห้น้ำตาไหลตื้นตันตามไปด้วยนะคะเราจะมาโฟกัสกันดีกว่าเรื่องของแฮปปี้เนสเรื่องของความสุขต่อไปนี้จะมีแต่ความสุขในอาณาจักรแฮปปี้เนสบายจอยคือมาแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะค่ะความสุขนี่คืออย่างแรกคืออะไรก่อนเลยคะถ้าก้าวเข้ามาในอาณาจักรแห่งความสุขนี้ชอบอะไรค่ะอย่างแรกคนที่จะก้าวเข้ามาที่แฮปปี้เนสก็คือพี่จอยเชื่ออย่างนึงว่าคนที่จะก้าวเข้ามาครั้งแรกนะคะน่าจะชอบทำเล็บเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เวลาที่เฟซบุ๊กเนี่ยสื่อแบบสื่อออกไปแบบว่าพี่จอยแชร์ออกไปแล้วก็เปิดInstagram เนี่ย คนจะชอบใจในร้านที่ร้านพี่จอยจะดูแบบว่าดูสะอาดดูแบบว่าเหมือนกับบางคนบอกพี่จอยมันไม่เปิดในห้างแต่พี่จอยมองว่าวันนี้ตรงนี้หมู่บ้านเยอะแล้วก็มีเด็กโรงเรียนอนุบาลเด่นล่ามีหมู่บ้านเป็นสิบหมู่บ้านพี่จอยเชื่ออย่างนึงว่าถ้าวันนี้เราบริการดีลูกค้าไม่จำเป็นต้องเข้าไปในหมู่บ้านเลยลูกค้าก็ทำกับพี่จอยเลยนี่ถือว่าตลอดเวลาถูกต้องจอดรถง่ายมีที่จอดรถแล้วก็เวลาเขาโทรศัพท์มาเนี่ยสมมติว่าเกิดเขามาไม่ทันล็อกคิวได้นี่มีแบบคนทำเล็บประจำให้ใช่ใช่เพราะบางคนมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่เราอ่ะไปเอามาเนี่ยคือจริงๆพี่จอยเป็นคนเวลาไม่นอนชอบไปไหว้ที่ห้วยขวางเลยต้องบอกตอนไปไหว้ห้วยขวางไปเจอน้องทำเล็บเนี่ยคนนี้เขาทำให้พี่จอยกับต่อขนตาเนี่ยจนรู้จักกับเขาสนิทกับเขาจนสุดท้ายเขามาทำที่ร้านคือเดิมทีมูลเหตุมาจากนะคือไม่นอนเริ่มจากกันไม่นอนไปมูเตลูไปมูเตลูไปมูหลายเราต้องไปเจอนะคะคนเก่งถูกต้องคือเขาเป็นคนแบบหนึ่งน้องเป็นคนขยันแล้วก็อย่างคือพี่จอยก็แบบเป็นคนแบบต้องแบบตอนกลางคืนคือเราเป็นคนแบบคนละเวลาเนี่ยกลางคืนไม่ alert alert เหรอเป็นก็ที่ทำไมจะแซวนะบอกว่าพี่จอยนอนยังวันนี้ไม่นอนต้องบอกเลยว่าจอยแองเจลเนลแอนด์สปาเนี่ยนอกจากการทำเล็บแล้วมีต่อขนตาด้วยถูกต้องค่ะต่อขนตาเนี่ยรับประกันได้นะคะอยากให้ต่อถ้าต่อแล้วไม่ชอบยินดีคืนเงินค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปเลยค่ะก็แบบนี้เลยแน่นอนแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเพื่อนนะคะอยู่ที่บางนาขับรถมาต่อที่นี่ค่ะนี่แพงไหมคะพี่จอยราคา1,800ไม่จำกัดเส้นนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะกัลยาราคามากใช่แล้วใช่เลยนะคะเพราะเราเป็นคนชอบต่อขนตามาเลยมาเลยก็ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยพี่จอยใส่ใจคือเรื่องของผลิตภัณฑ์การใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยถูกต้องค่ะคือวันนี้ลูกค้าเป็นเมมเบอร์แค่หมื่นเดียวสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของจูมาโลนได้เลยนะคะสำหรับขัดผิวแน่ไงคุณขาถูกไปไหมคะต้องค่ะถูกไปไหมคะคืออันนี้คือเรียกว่าความใส่ใจอย่างแรกก่อนใส่ใจเพราะว่าเรามองว่าสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆเราให้ลูกค้าเนี่ยมันแบบเราให้กำไรกับลูกค้ามากกว่านะคะต้องถามแบบนี้ว่าในส่วนของเล็บเนี่ยเทรนเล็บในปีนี้เขาเป็นเทรนยังไงสีอะไรคะคือพี่จอยบอกอย่างนี้พี่จอยมีทุกเทรนเลยแต่พี่จอยอ่ะเป็นคนชอบเอิร์ธโทนคือทุกเทรนด์มีแน่นอนในร้านเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนเพราะลูกค้าแต่ละรายเนี่ยแบบที่มาส่วนใหญ่ต้องบอกว่าลูกค้าแถวพระราม5จะเป็นแนวแบบไม่ใช่ฉูดฉาดจะเป็นแนวแบบสีแบบหวานๆใช่ใช่ค่ะก็คือจะหวานหวานแล้วก็จะมีกิตเตอร์อะไรเงี้ยพี่จอยก็จะเน้นกิตเตอร์เยอะนิดนึงที่ร้านเยอะมากทุกอย่างเยอะหมดสีประมาณ 6-700 สีนะคะใช่ใช่เยอะมากจริงๆนะคะและอีกหนึ่งธุรกิจค่ะมัสซัดแอนด์สปาเนี่ยเห็นบอกว่าพี่จอยเนี่ยก็คัดสรรบุคคลที่เขาเรียกว่าคนนวดคนมาบริการหรือว่าคนให้บริการเนี่ยคัดสรรเองกับมือเหมือนกันใช่ค่ะบังเอิญไปเจออีกบังเอิญไปเจออีกแล้วพี่จอยก็คือค่ะบังเอิญไปเจอเขาตอนที่เราแบบว่าไปไหว้พระอีกแหละก็ไปเจอพี่คนนี้เขาก็นวดดีสุดท้ายเนี่ยก็คือพอได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาแล้วก็มาทำงานที่ร้านนะคะเขาก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยคัมแบ็กมามากพอสมควรกระแสตอบรับคือตอนนี้กระแสตอบรับนะคะก็คือจะได้ของลูกค้าหมู่บ้านที่มันธนาที่เราอยู่แล้วละก็แล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นอย่างที่ได้บอกค่ะมันจะมีอนุบาลเดลล่าอยู่แถวนั้นแล้วก็มีหมู่บ้านค่อนข้างกว่า10หมู่บ้านเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือธุรกิจมันเพิ่งเริ่มเปิดไม่นานพี่จอยก็คงจะต้องฝากลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ายินดีจะให้จอยบริการด้านความงามบ้างก็มาที่ Happiness by Joy นะคะจอยจะดูแลอย่างดีเลยค่ะการมองอนาคตเรื่องของธุรกิจเราไว้ยังไงบ้างคะมีการต่อยอดอย่างไรบ้างคือจอยมองว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ดีเนี่ยก็จริงๆอยากทำแฟรนไชส์นะคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้คือ
คงทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนในที่กำลังทำอยู่เนี่ยแล้วก็ถ้าอนาคตข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะดีขึ้นกว่านี้เนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่ทำอยู่จอยอยากจะมองให้ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์มากที่สุดมากกว่าตอนนี้เนี่ยพี่จอยได้ขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าจริงๆก็ไม่รู้รุ่นก็คงอยากให้มันเป็นสมคำที่เขาพูดจริงๆด้วยนะแหมรุ่นใหม่ไฟแรงก็ขอให้ธุรกิจนี้มันเติบโตไปได้อย่างดีตามชื่อของเขาดีกว่าค่ะและแนวคิดล่ะคะแนวคิดของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยต้องมีแนวคิดอย่างไรบ้างก็คือเขาเรียกว่าต้องมองทุกอย่างให้เป็นมุมบวกนะคะถ้าเรามองทุกอย่างเป็นมุมลบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะท้อแท้เคยนะคะคือบางทีเรารู้สึกว่าโอ๊ยกังวลว่าเราทำไปเนี่ยมันจะแบบได้หรือไม่ได้หรือไงแต่บางทีพอพี่ถอยหลังกลับมาคิดเนี่ยพี่มองว่าคนเราทุกวันนี้ในเมื่อเรากล้าในเมื่อเราอะเสี่ยงลงไปแล้วเหมือนเราลงแบบทุ่มแทลงไปแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดก่อนที่จะกลัวถ้าเรากลัวเราก็จะไม่สามารถเดินที่ต่อได้สิ่งแรกคือต้องไม่กลัวแล้วก็ดึงพลังเงินกลับมาเหมือนเดิมมุมมองความผิดของจอยดีให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลาใช่จอยมองว่าจริงๆนะคือเขาเรียกว่าไงอะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบอ่อนแอนะพี่เราก็เป็นนะแต่พี่คิดว่าบางครั้งเราอ่อนแอถ้าเราแบบไม่ดึงพลังตัวเองกลับมาเนี่ยเราจะยิ่งแบบท้อแท้ชีวิตวันนี้พี่จะมั่นใจไปเติบโตด้วยตัวพี่เองอย่างเต็ม 100% ไม่มีคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราสร้างมาเต็มร้อยเราจะไม่ยอมให้ตัวอ่ะต้องสูดขาตัวเองด้วยเรื่องที่มันแบบเราไม่สบายใจหรือเรื่องที่เราท้อแท้มากกว่าให้กำลังใจตัวเองที่ไหนพี่จะพูดตรงเดี๋ยวพูดจะขำคือเราเป็นคนไหว้พระสวดมนต์ประจำคือเชื่อเสมอว่าทุกอย่างให้ได้อะมันไม่ได้เหมือนได้เพราะว่าเราเก่งเรามีความสามารถทุกอย่างพี่จอยเชื่อว่าสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าพี่จอยเชื่อว่าพี่จอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้เชื่อจริงๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องตลกของแต่พี่จอยเป็นคนเชื่อมั่นว่าทุกวันนี้พี่จอยดีทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพี่จอยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่จอยคิดดีทำดีแล้วก็ทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจตัวเองก็จะเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบเล่าหน้าพระเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถโต้ตอบเราได้ไม่สามารถตอบไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถเอาเรื่องเราไปเมาได้ถูกต้องนี่คือเรื่องจริงแต่ต้องบอกแบบนี้พี่จอยมาอยู่ตรงจุดนี้ได้พี่จอยอยากจะบอกอะไรกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพี่จอยบ้างก็ขอบคุณครอบครัวนะคะทุกวันนี้ทุกครั้งที่ตัวเองท้อแท้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีคนในครอบครัวที่จะคอยเป็นห่วงแล้วก็ไม่เคยทิ้งแล้วคอยจะปลอบทุกครั้งว่าไม่ต้องกังวลคือที่บ้านเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องเนี่ยมาช่วยหมดเลยไม่ได้เป็นคนนอกซึ่งเรามีความรู้สึกว่าวันนี้แต่เราเป็นคนแบบเหมือนเราคิดเร็วทำเร็วอะทุกเรื่องอะบางครั้งเราก็คนอาจจะตามเราไม่ทันก็ได้เพราะเราเป็นคนแบบคิดแล้วต้องทำเลยเราเป็นคนแบบเหมือนคนอเลิร์ตอ่ะมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็ต้องถอยตัวเองออกมาแบบว่าอยู่ในจุดที่เป็นสแตนดาร์ดที่คนแบบทำเหมือนเราได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะเป็นคนแบบมุ่งมั่นคิดแต่บางทีมันถ้ามันมากเกินไปเราก็จะเหนื่อยอะค่ะจอยก็เลยมองว่าตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องขอบคุณคือขอบคุณครอบครัวขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มีวันนี้แล้วกันนะคะโอ้จะพูดว่าไงแต่จะก็จริงจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอะ Happiness by Joy ค่ะสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนโลเคชั่นอยู่ที่ไหนถ้าคุณผู้ชมจะไปใช้บริการทำอย่างไรได้บ้างก็อยู่ตรงวงเวียนพระราม5นะคะก็คือพอวงเวียนพระราม5ชิดซ้ายถึงเลยค่ะมันจะคือจริงๆถ้าไปวงเวียนพระราม5ก็จะเห็นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจอยจะมีใน Facebook ค่ะเป็นชื่อ Happiness by Joy นะคะจะมีแชร์อยู่นั้นเลยค่ะที่อยู่โลเคชั่นนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ Facebook ค่ะ Happiness by Joy ค่ะรวมถึง Instagram ค่ะนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ Happiness by Joy หรือ Joy Angel จุด Nail and Spa นะคะรวมไปถึง ID Line ค่ะก็สามารถ add ID Line ไปได้เช่นกันที่ Line@happiness by joy นะคะหรือโทรสอบถามไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงเหมือน 7-Eleven ถูกต้องค่ะใครไม่รับสายไม่เป็นไรแต่คุณจอยรับสายนะคะ092-935-5515 092-935-5515ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากให้พี่จอย
ฝากถึงธุรกิจ Happiness by Joy ของเราหน่อยค่ะจะขอให้ผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะที่นี้ได้เราได้เจอกันวันนี้นะคะขอให้มีโอกาสได้มาทำเล็บค่ะและที่สำคัญคือมาทานอาหารใต้จอยมั่นใจนะคะว่าถ้าได้เข้ามาแล้วเนี่ยจะกลับมาอีกแน่นอนอันนี้จอยคอนเฟิร์มเพราะว่าทุกอย่างที่จอยทำให้เนี่ยจอยเชื่อว่าทั้งร้านเล็บร้านนวดแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยทุกอย่างจะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างแต่วันนี้จอยพูดมันก็คือแค่คำพูดถูกไหมเราสามารถพูดได้ทุกเรื่องว่าอันนี้ดีอันนี้ดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องมาค่ะเรื่องจริงคุณต้องมาค่ะแต่ถ้าคุณจะโชคดีนะคะคุณกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะใช่แล้วรวมไปถึงนะคะเราแจกกิฟต์วอเชอร์ในการทำเล็บนั่นเองค่ะAngel Joy Angel Nail and Spa เนี่ยนะคะก็สามารถได้รับสิทธิ์ในการทำเล็บด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาดามจอยหรือว่าพี่จอยของเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุยสนุกคุกเข้าน้ำตานะคะมีความสุขทุกรสชาติจริงๆค่ะกับผู้หญิงคนนี้นะคะไม่เชื่อไปหาเธอได้ค่ะที่อาณาจักรค่ะ Happiness by Joy นั่นเองเดี๋ยวจบรายการนี้เนี่ยเล็กซี่ขออนุญาตไปทำรายการต่อเลยนะไปที่อาณาจักร Happiness by Joy และจะเอาภาพบรรยากาศเนี่ยมาฝากผู้ชมด้วยในรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ของเรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วคุณน้อยขาวันนี้ฟังพี่จอยเพลินมากเลยชอบคุณก้อยเสียน้ำตาไปหลายยกนะคุณก้อยเสียไปหลายยกมากเป็นคนถี่มากแล้วเล่นคำสอนดีๆด้วยค่ะเพราะพี่จอยเป็นผู้หญิงเก่งคือจำไว้ว่าคุณต้องเป็นเสือโหยค่ะต้องเป็นเสือหิวและต้องเป็นเซเว่นอีเลเว่นคือรับโทรศัพท์24ชั่วโมงใช่ใช่ใช่นี่คือทางที่ดีที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอ้าวหมดเวลาของรายการคนดังขอโชว์แล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้พรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามให้ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเด็กหญิงรัฐศรสรัตธรรมหรือน้องแพรวที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นกินรีทองครั้งที่5น้องจะรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะชื่อเด็กหญิงรัฐศรสรัตธรรมค่ะอายุ10ปีชื่อเล่นชื่อน้องแพรวอยู่โรงเรียนเทพวิทยาค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้น้องแพรวได้รับรางวัลอะไรคะกินรีทองเยาวชนดีเด่นรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตัวน้องได้รับเลือกในการเป็นเยาวชนดีเด่นในปีนี้ค่ะรู้สึกดีใจและภูมิใจสิ่งที่ตัวเองทำจากงานเด็กชอบเดินแบบเหรอคะใช่นอกจากเดินแบบแล้วชอบทำอะไรอีกคะเดินแบบถ่ายแบบร้องเพลงอะไรด้วยไหมก็พร้อมบ้างค่ะก็ฝากขอให้มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำกัน